ครับสวัสดีครับแฟนๆ SMTV นะครับทีมผมเป็นทีมน้องใหม่นะครับในวงการของ VIP หรืออาวุโสนะครับชื่อทีมนะครับคนรักฟุตบอลนะครับก็ตั้งขึ้นมาเพื่อร่วมกิจกรรมเป็นการกระชับมิตรหรือมิตรภาพเป็น VIP แท้ๆนะครับรวมดารารวมนักเตะเพื่อนๆจากต่างประเทศมีกัมพูชาลาวแล้วก็ในประเทศไทยเราพี่น้องในจังหวัดบุรีรัมย์นะครับถ้ามีการกุศลหรือกิจกรรมใดๆก็ติดต่อมาได้นะครับเรายินดีที่จะเข้าร่วมแล้วก็ไปร่วมสนุกด้วยนะครับวันนี้นะครับก็ยินดีนะครับที่ได้ร่วมการแข่งขันมิตรภาพกึ่งกระชับมิตรแล้วก็การกุศลด้วยเพื่อช่วยผู้ที่เสียชีวิตนะครับในสนามฟุตบอลที่จังหวัดอุดรนะครับวันนี้มาร่วมที่จังหวัดชัยภูมิก่อนอื่นก็แสดงความเสียใจกับครอบครัวแล้วก็ยินดีนะครับที่ได้เข้าร่วมที่ชัยภูมิในครั้งนี้นะครับครับขอบคุณครับผมเสน่ห์ลังแก้วครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนโรงเรียนการกีฬาวิเศษวิทยาลัยโครงการตอนนี้ก็คือห้องเรียนกีฬาครับโดยท่านพ.ปรีชาเขียนชมพูเป็นคนนำโครงการตรงนี้เข้ามาในโรงเรียนครับเพื่อพัฒนาเด็กนักเรียนสู่เป้าหมายทีมชาติไทยนะครับแล้วก็ตอนนี้กำลังแข่งขันกีฬาคัดนักเรียนนักศึกษาแห่งประเทศไทยคัดจังหวัดวันนี้ครับชนะกุฎน้ำใสมา2-0ครับรอบรองชนะเลิศส่วนพรุ่งนี้ก็ชิงชนะเลิศเขายังไม่รู้ว่าจะเจอทีมอะไรครับพรุ่งนี้ครับวันนี้ก็ดีใจที่ได้มาร่วมทำการแข่งขันฟุตบอลของ SMTV ภาคภูมิใจที่ได้ใส่เสื้อ SMTV ของมากครับแชมป์ที่สูงสุดในการแข่งครั้งนี้คือแชมป์ดิวิชั่น1ได้แก่ทีม Anfield FC ขอบคุณท่านเรียนคณะผู้จัดการแข่งขันนะครับแล้วก็นักกีฬาทั้งจากไทยลาวกัมพูชานะครับก็ยินดีที่พวกเราได้มาร่วมการแข่งขันฟุตบอล VIP มิตรภาพไทยลาวครั้งนี้นะครับเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับเราเป็นผู้หลักผู้ใหญ่การรวมทีมแต่ละทีมก็มีหลายช่วงอายุมารวมกันและออกมาเป็นหนึ่งเดียวเป็นทีมเดียวกันนะครับก็ขอให้ได้สืบสานความตั้งใจในการที่จะแข่งขันฟุตบอลในลักษณะนี้ต่อไปเพราะกีฬาทำให้แข็งครับแข็งแล้วทำให้แข็งแรงครับผมร่างกายอุดมสมบูรณ์แข็งแรงนะครับครับขอเป็นกำลังใจทุกท่านครับสวัสดีครับยิงมันเข้าไปถ้าใจเธอนั้นต้องการกูเพียงเท่านั้นที่จะทำให้เรามีชัยกูดึงบอลกูดึงบอลฟุตบอลสยามกูเล่นบอลกูดึงบอลกูดึงบอลสุดยอดเท่านั้นที่จะได้ไปเดินบอลกูเดินบอลฟุตบอลสยามโกเด้นบอลกูเดินบอลกูเดินบอลรางวัลเกียรติยศของนักเตะไทยคือความภูมิใจของคนลูกหนังคือแรงพลังของความสำเร็จจะเหน็ดจะเหนื่อยเท่าไรอย่าท้อรางวัลที่รอมันใหญ่อยู่นะ